กล้วยไม้สกุลช้างเป็นไม้นิ้วที่กำลังจะย้ายลงปลูกลงกระถางใบใหญ่นะคะปลูกลงแบบนี้ต้นมีลักษณะการเจริญเติบโตขึ้นมาเราต้องย้ายลงปลูกกระถางเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพามาชมกล้วยไม้สกุลช้างที่มีลักษณะเป็นช้างนิ้วนะคะลักษณะช้างนิ้วที่ได้มาจากเดิมก็จะเป็นกระถางที่เล็กๆนะคะแล้วก็มาย้ายลงกระถางปลูกในลักษณะกระถางพลาสติกดำที่มีการปลูกแล้วก็เครื่องปลูกที่ใช้ในการปลูกมาชมกันเลยค่ะกล้วยไม้สกุลช้างวันนี้ติ๊กจะปลูกลงกระถางพลาสติกดำนะคะพลาสติกดำที่ใช้นี้จะเป็นกระถางที่มีลักษณะที่มีการระบายน้ำที่ดีนะคะแล้วก็รากของเขาเดินมีรูระบายน้ำแล้วก็รากในการเดินนะคะอันนี้เป็นช้างไม้นิ้วได้มาก็จะมีรากที่หลุดหักถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะใช้กรรไกรตัดแต่งรากอันนี้ก็จะตัดรากเขาออกเลยนะคะถ้ารากเขามีลักษณะหักอย่างนี้เราตัดออกเพื่อที่จะให้เขางอกรากใหม่ออกมาการปลูกถ้าเราสวมลงกระถางสวมลงกระถางลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ต้นของเขามีการโยกแล้วก็ล้มได้ที่ก็จะใช้เป็นฟิวลวดที่ใช้ในการยึดไม่ให้กระถางมีการล้มนะคะก็จะสวมลงอย่างนี้สวมลงลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะใส่ต้นลงไปใส่อย่างนี้แล้วเราก็ใช้ฟิวลวดแล้วก็มัดตรงก้นกระถางตรงนี้เลยนะคะมัดลงไปให้แน่นหมุนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะล็อกยึดต้นกล้วยไม้ไว้ในกระถางเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยไม้เอียงหรือว่าล้มนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วอันนี้รากของเขายังไม่ได้งอกแล้วก็ยึดติดกับกระถางเราต้องใช้เป็นลักษณะฟิวรวดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะยึดเวลามีลมเวลาโดนน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ล้มแล้วก็ตกลงออกจากกระถางนะคะพอปลูกในลักษณะอย่างนี้แล้วติ๊กก็จะนำเครื่องปลูกมาใส่ในกระถางภาชนะปลูกเพื่อที่จะเป็นการอุ้มน้ำเพื่อที่จะให้รากกล้วยไม้เกิดความชุ่มชื้นกล้วยไม้สกุลช้างนี้ติ๊กก็จะใช้เป็นถ่านหุงต้มนะคะเพื่อที่จะใส่ลงไปถ่านหุงต้มที่นำมาใช้นี้ก็จะเป็นถ่านหุงต้มชนิดที่เราต้องแช่ในน้ำก่อนนะคะสักประมาณคืนหนึ่งก่อนที่เราจะนำมาใส่ลงในภาชนะปลูกอันนี้เราก็เทียบดูเลยนะคะว่าก้อนถ้าก้อนใหญ่เราก็ทุบให้เขาเล็กค่อยๆใส่เข้าไปนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะกล้วยไม้ช้างนิ้วที่ได้ย้ายใส่กระถางใบใหญ่
การปลูกก็จะเป็นในลักษณะที่แขวนไว้ยาวเรียงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสำหรับการปลูกกล้วยไม้สกุลช้างต้นเล็กลงสู่กระถางใบใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นถ่านหุงต้มอันนี้จะเป็นถ่านหุงต้มที่ใช้ในการใส่ลงไปในภาชนะปลูกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ